สวัสดีครับตอนแรกผมไม่คิดว่าจะกลับมาทําไอแฟนชายจักรวาลน,นี้อีกแล้วนะครับไอแนวสรุปอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องกลับมาอีกทีนะครับสาหรับทางดูนเพราะว่าดูนนะครับมันจะกำลังจะมีอ่าซีรีส์มาใหม่นะก็ผมก็แบบอยากจะทําภาคก่อนให้มันสมบูรณ์แบบไปเลยซึ่งหากใครเคยดูคลิปที่ผมทําสรุปก่อนหน้านี้ครับคุณก็อาจจะดูจนเบื่อแล้วล่ะวันนี้ผมจะมาทําสรุปแบบใหม่นะครับเป็นแบบสรุปแบบเต็มเรื่องเลยเอาทั้งเรื่องแต่ว่าไม่ได้อ่านทั้งเรื่องนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้มาเป็นแบบอ่านแบบเป็นทุกคําพูดอะไรขนาดนั้นนะผมจะเอามาแบบสรุปฉบับเต็มแล้วจะมีความยาวมากกว่าครั้งก่อนนะครับและมันจะละเอียดมากทั้งภาคหนึ่งถึงภาคหเลยนะครับ <S <S เพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มฝั่งสรุปมหากราบมหาศึกแห่งดุลฉบับเต็มกันเลยครับผมดูนั้นเป็นเรื่องราวของเหล่าตระกูลสูงสักที่แต่เดิมนั้นเคยอยู่ในโลกจนกระทั่งโลกใบเดิมของพวกเขาได้ถูกพังทลายลงและทายาทรุ่นหลังของพวกเขานั้นก็ได้ปรับตัวเข้ากับวิถีโลกใบใหม่รับหน้าที่ทั้งเป็นผู้นําทางศาสนาและการทหาร ใช้พลังแห่งความรู้ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเรียนรู้แผนการต่อต้านศัตรูของพวกเขาตระกูลอาร์เทดิสได้รับบัญชาจากกพัติชัดดำโคลิโนที่4ให้เตรียมเดินทางออกจากดาวคาราดานดาวที่พวกเขานั้นปกครองมากว่า26รุ่นและตอนนี้กลุ่มเบเนจสริทคุณแม่อธิการนั้นก็เตรียมที่จะมาดังดาวคาราดานเพื่อที่จะสอบสวนเด็กชายพออาร์เทดิส และพิจนารณาว่าพ่ออเทดิสนั้นเป็นคริสชาร์ดอเดรตหรือไม่เลดี้เจสิก้ามารดาของพ่ออเทดิสนั้นตอนนี้เธอนั้นกำลังปฏิบัติต่อสารคุณพมารดาไกอัสเฮเลนโมฮิมอย่างประจบประแจงซึ่งตอนนี้พ่ออเทดิสนั้นแกล้งทําเป็นหลับทำให้พอนั้นได้ยินคําสนทนาระหว่างเลดี้เจสิก้ากับทางโมฮิมอย่างชัดเจนเขานั้นรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับคําพูดของโมฮิม และอดีตของแม่ของเขาในฐานะที่แม่ของเขานั้นเคยเป็นหนึ่งในซิสเตอร์ของเบเนเจสริตมาก่อนก่อนที่ทางเลดี้จสิก้านั้นจะกลายเป็นสนมของนยุคเลโธและเขานั้นสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดาวอลาคิสหรือดูน ซึ่งเป็นดวงดาวที่ผูเขานั้นกำลังจะไปปกครองมานั้นเคยเป็นของศัตรูคู่อาฆาตของพวกเขาอย่างตระกูลฮาคอนแนนมาก่อนซึ่งตระกูลฮาคอนแนนนี้ได้ปกครองดาวดวงนี้มากว่า80ปีและว่ากันว่าระบบวันณะทางสังคมของดาวอาริสนั้นอ่อนแอเป็นอย่างมากแต่ก,แก็ได้มีชาวทะเลทรายบางส่วนที่เรียกตัวเองว่าฟรีเมนพวกเขานั้นถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นปริศนาอย่างแท้จริงยามรุ่นสั่งเดดี้เจสิก้านั้นได้ไปทําการปลูกพ่อขึ้นบ่า โดยให้พอนั้นทําการออกกําลังกายทั้งทางกายและจิตใจเพื่อคลายความทุกข์ของเธอเองเลดี้เจสสิก้านั้นเตรียมพร้อมพอให้พรสำหรับการข้าพบอดีตอาจารย์ของเธอซึื้อปัจจุบันอาจารย์ของเธอนนั้นเปรียบเสมือนกับผู้พูดแห่งความจริงขององค์จักรพรรดิพอสัมผัสได้เลยว่าแม่ของเขากำลังกลัวและตอนนี้พอนั้นก็ได้ข้าพบกับทางศาสตรคุณพมานดาโมฮิมพอนั้นได้มองดูใบหน้าของโมฮิมและรู้สึกว่าเธอนั้นเต็มไปด้วยอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทาง และเมื่อยามที่เลดี้จิสิก้าและพรเข้าใกล้เธอเธอนั้นก็ได้ทําการใช้วาจาทับกรสสาบแช่งเลดี้จิสิก้าทางจิตใจทําให้เธอนั้นออกไปและเธอนะครับยังได้ใช้คําพูด The voice ดึงพรนั้นมา,ข,าข้างเธอก่อนที่เธอนะครับจะโชว์ลูกบาศโลหะอะไรบางอย่างและเธอนั้นก็ขอให้พรนั้สอนมือเข้าไป และในขณะที่พอสอดมือเข้าไปนี่เองครับผมฮาโมฮีมนั้นก็ได้ถือเข็มเหล็กอะไรบางอย่างจี้ไปที่คอของพอและบอกไปว่าถ้าหากว่าพอนั้นทําการเคลื่อนไหวเธอนั้นก็จะทําการฆ่าพอใน,นทันทีพอครับได้หย่อนมือเข้าไปในลูกบาทนั้นทําการท่องบทสวดต,ต่อต้านความกลัวกับตัวเองซึ่งยามใดที่แขนของเขานั้นเข้าไปในลูกบาทแห่งนี้นั้นก็สร้างความเจ็บปวดแทบที่จะทําให้เนื้อหนังของเขาถูกไหมก่อนที่โมฮีมนะะับนจะประกาศว่า ไม่มีเด็กผู้หญิงคนใดสามารถอดทนได้มากขนาดนี้ออรครับได้ถอนมือออกมาโดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลยโมฮินสัมผัสได้เลยว่าพ่อนั้นอาจจะเป็นคนคนนั้นก็เป็นได้จึงได้เรียกเลดี้เจสสิก้าที่ได้เดินออกมาอย่างโล่งใจโมฮีนนะได้สัมผัสได้เลยว่าพ่อนั้นอาจจะเป็นคนคนนั้นหลังจากที่เลดี้เจสสิก้ามาแล้วนะครับทางโมฮีนนั้นจะได้อธิบายว่าครั้งหนึ่งนั้นมนุษย์นั้นเคยยอมให้เครื่องจักรกดหี่ผู้เขาและนี่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดเดอะบ,บัลเลี่ยนชีฮาร์ดซึ่งนี่นก็เป็นส่วนหนึอาตอก,า Bene it, ก,าากิีฝช ทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าเมนเทคแต่หลังจากนั้นเองครับพออาร์เทดิสนั้นจึงได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วนะผูพ้พูดความจริงแห่งองค์จกักรพรรดนั้นก็ได้ทำการใช้ยาวิเศษอะไรบางอย่างเพื่อที่เป็นเครื่องช่วยในการจับเท็จได้ ซึ่โมฮีมนะครับจะได้พูดออกไปประมาณว่าสิ่งที่พอพูดออกมาแล้วนะมันอาจจะเป็นการกระตุ้นเหตุการณ์ที่อาจจะนําพาไปสู่หายนะในอดีตโมฮีมครับยังได้พูดอีกว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่น่ากลัวเกินกว่าที่ผู้หญิงนั้นจะไปสํารวจได้ซึ่งมีแต่เพียงคริชช์ดอเดลาธเท่านั้นที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวที่จะสามารถสํารวจได้ซึ่งก็มีหลายคนที่จะพยายามเป็นคริชช์ดอเดลาธแต่ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งก่อนที่เราจะไปต่อนะครับผมขออธิบายเรื่องเบเนจิสติดสักครู่หนึ่งนะครับแท้จริงแล้วเบเนจ ได้รับการฝึกฝนทางด้านร่างกายและจิตใจออกมาอย่างเข้มข้นซึ่งก็มีเหล่าซิสเตอร์หุดหลายคนต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบอันน่าสะพรึงกลัวโดวยการใช้สไปเป็นครั้งแรกซึ่งการใช้สไปนี้ก็จะเป็นการใช้สไปแบบดิบๆนะครับซึ่งมันนั้นก็จะมีคนสมบัติคล้ายๆกับน้ำแห่งชีวิตนั่นเองโดยผู้รอดชีวิตจากการทดสอบในครั้งนี้นะั้นจะได้กลายเป็นสารทุนพ่อมารดาอย่างโมฮิม สามารถขอคำแนะนำจากความทรงจำของเหล่าซิสเตอร์ฮูดรุ่นก่อนๆได้และสามารถใช้พลังเสียงเป็นพลังพิเศษในการทำให้ผู้คนนั้นยอมจำนนซึ่งเลดี้เจสิก้าและพอนั้นก็ได้ใช้มันอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันโดยสไปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในเฉพาะดาวอราคิสหรือดูนกาเพติดสไปจํจำนวนมากจะสามารถยืดอายุขได้โดยทรัพย์สินของสไปน์ี้จะถูกใช้งานโดยเบเนจจสซิลิธและเหล่าคนของสเปซซิงกิวเพื่อใช้ในการเดินทางไปในจักรวาล โดยดวงตาของผู้ที่เศษสไปจำนวนมากนะครับจะกลายเป็นสีน้ำเงินที่โดดเด่นตามภาพอาทีตระกูลฮาคอนแนนตอนนี้เฟรดหล่อท่าวัยรุ่นที่น่าบูดบึง้งและก็ทางเมนเทสร,รูปร่างผอมเพรียวอย่างไพเพอร์เดวเวเลสวกเขานั้นกำลังศึกษาดาวรา,าคิสในขณะที่บารอนวอลานมีฮาคอนแนนนะครับกำลังคุยโมกก,กี่กับดักที่วกเขานั้นวาวไว้สำหรับเหล่าพี่น้องตระกูลอารเทดิสซึ่งทางบารอนฮาคอนแนนนะครับก็ได้บอกไปว่าในยุคเลโทนั้นนะจะไม่สามารถหาคุณทรยศ์ได้ ทางไพเพิร์ครับจะได้เตือนทางบารอนไปว่าตอนนี้องค์จักรพรรดนั้นกำลังเฝ้ามองอยู่และอาจจะส่งกองทัพซาดูคาร์ที่น่าเก่งขามไปทำลายดาวของบารอนก็เป็นได้แต่ทางบารอนนะครับก็ได้บอกไปว่าทางไพเพิร์นั้นเป็นมนเทสที่ทำการเศรษฐีสไปา์มาจนหลอนเอาแน่เลยและคราวนั้นครับยังใส่ให้ไพเพิร์นั้นมอบรายละเอียดแผนก,นการในการวางกับดักในครั้งนี้ให้แก่ทางหล้านชายขเขาอย่างเฟรดลอท่าดูซึ่งทางบาลอนฮาคอนเน่นนะครับยังได้พูดอีกว่าตอนนี้ตระกูลอาร์เทรดิสนั้นได้ถูกสั่งให้มาตั้งลูกลาา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 านน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 นใเเเเเเมมมืืออออออองง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 ลลคคคีีซซึึ่่่่่่ปปป็็สัั elling, ััขขขอขงององททท้้แะะดว์จจกกกรรพ ของพได้ทำให้เกิดการสอบสวนและบาลอนนั้นก็ยังเชื่อมันอีกว่าตัวแทนที่ถูกส่งเข้าไปอย่างดร์ยูเอเวลริงตันนั้นจะไม่ถูกตรวจพบแน่นอนเพราะว่ายูเอนั้นเกี่ยวข้องกับเลดี้เจสิก้าและในขณะที่พวกเขานั้นพยายามที่จะทําให้เลโทนั้นเชื่อว่าซินดานั้นปลอดภัยองคจัก,กรพรรดินั้นก็จะทําการส่งกองทัพสะดุขามาปลอมตัวเป็นทหารหาขนแน่นทําการโจมตีระยุกเลโทและทุกอย่างนี้เองก็จะทำให้ตระกูลหาคนแนนนั้นกับพืนสู่ความมั่นคงยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลอีกครั้งหนึ่ง รวมไปถึงตำแหน่งที่พวกเขาจะได้รับในอนาคตนั่นก็คือผู้ในการของโชมคอปานีก็จะไม่อาจหลุดมือของพวกเขาไปความพัยนยาของในยุคเรโทนี้จะต้องเป็นบทเรียนต่อตระกูลขุนนางอื่นๆเพราะว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องให้เหล่าขุนนางนั้นพวกเขานั้นต้องการให้ทราบแน่ชัดว่าหายนะานั้นกำลังจะเกิดขึ้นและหลังจากนั้นเองครับบาลอนฮาคนนน่นก็ได้ทำการลอยชื่อทางบาลอนวลาดดมีฮาคนแน่นเขานั้นเป็นชายที่มีรูปร่างอ้วนท้วมและอ้วนมากเขานั้นมีรูปร่างอ้วนมากจนจะเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์พกผ่านในการเคลื่อนย้ายตัวเเเเขขาา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 ใหห้้้้ลลลออออยยยไไไไปมมมมนนนนนััั่่่งงงถถึสรคคืววดดภพพททีีโกกกิูุ ไปการสวนตัวในตอนเย็นคือเรื่องการทดสอบของพอซึ่งเลดิสก้าก็ได้นึกถึงช่วงเวลาที่เธอนั้นเข้าร่วมการทดสอบครั้งแรกในสมัยที่เธอนั้นยังเป็นวัยรุ่นในดาววันลักเก้าซึ่งมือของเธอณตอนนั้นยังจําความเจ็บปวดได้โมฮีมนะครับยังคงถามว่าทำไมเลดิสก้านั้นถึงได้ฝ่าฝืนคําสั่งในการให้กาเนิดบุตรชายแทนที่จะเป็นบุตรสาวเพราะตอนนี้พวกเธอนั้นต้องการที่จะผนึกความขัดแย้งภายในราชวงศ์โดยต้องการที่จะส่งให้บุตรสาวของตระกูลอาร์เทอริสนั้นไปแต่งงานกับตระกูลฮาคอนแน่นน่าจะทำให และเหล่ากิวนั้นเข้าควบคุมสังคมมนุษย์และเธอครับยังได้เตือนเลดี้เจสิก้าอีกว่าเธอนั้นไม่สามารถปลุกมนุษย์ชายของตัวเธอเองได้จากกองทัพที่ว่ามาก่อนหน้านี้และอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ดาวาราคิสนั้นก็พยายามที่จะขัดขวางไม่ให้พอนั้นบรรลุชะตากรรมใดๆของเขาและแม้ว่ากลุ่มเบเนจิสซิลิปนั้นจะได้ทําการจัดเตรียมแผนการเอาไว้แล้วก็ตามแต่ก็ไม่รับประกันว่ามันนั้นจะสําเร็จและตอนนี้ก็มีความหวังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่พอนั้นจะเป็นเบเนจิสซิลิปแบบเต็มตัวต่อมาครับเจสิก,ากาาา้า,านน่่น่่ใหหางงงแึึซ เรื่องที่พขอพูดคุยกันนะก็เป็นเรื่องราวของโมฮิมซึ่งโมฮิมนะครับก็ได้ตระหนักได้เลยว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากจะได้ถามกับพอไปว่าพอนั้นเคยฝันถึงเธอมาก่อนหรือไม่ซึ่งพอนะครับจะได้บอกไปว่าเขานั้นเคยฝันถึงเธอมาก่อนซึ่งในฝันนั้นเธอเรียกเขาว่าอูซูและในความฝันพวกเขาทั้งสองคนนั้นจะได้แบ่งปันบทกวีของเกอร์นี่อัลเลกอีกด้วยแต่หลังจากนั้นเองครับโมฮิมนะครับจะได้พูดกับพอไปว่าพอนั้นอาจจะมีสิทธิ์รอดในทะเลทรายแต่ว่าไม่ใช่สลับใในยยุคเลโทาาา้้้พพ่่อออรรรููสสึึกกกกปงมมไจ กับคำทำนายของโมฮิมคือกาก้าใต้ของพ่อของเขาและพอรําไม่สนใจด้วยว่าเขาจะเป็นควิชชัตอเดอรัสหรือไม่แต่ก่อนที่โมฮิมจะจากไปนะครับโมฮิมก็ได้แนะนําให้ l ลด y j จิ s ิกานั้นมุน่งเน้นความสนใจไปที่การฝึกพอในการใช้เดอะอยซ์และนังจากนั้นเองครับน้ำตาของโมฮิมก็ได้ไหลออกมาอาบแก้มของเธอในขณะที่เธอนั้นกำลังจะจากไป หนึ่งสัปดาห์ต่อมาครับทูฟเฟอร์ฮา,าวานั้นกำลังจะจากไปก่อนคนอ,อื่นๆหนึ่งวันซึ่งเขานะครับเป็นคนแก่ที่รู้สึกเหนื่อยล้าซึ่งเขานะครับก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่นในการฝึกฝนตระกูลอาร์เทดิสซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ได้รับใช้ตระกูลอาร์เทดิสมาก,กว่า3รุ่นแล้วซึ่งตอนนี้ทูฟเฟอร์ฮา,าวา,าร์ดก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เลดี้เจสิก้ามอบการฝึกแบบแม่มดแบบเบเนจิสซิลิให้แก่พ่ออาร์เทดิสทูฟเฟอร์ฮา,าวาร์ดนะครับได้มาหาพ่อแต่พ่อนั้นก็สามารถสัมผัสถึงการมาของเขาได้ก่่่่่่ออ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 อนน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 ททีีเเเเขขาา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 ะะะะคคครรรัััััััับบจตตตหหหหิิพพพววยยยลลลงงงใใ้้้แกกกปปูู็ดดดดดซึึศษุสื ที่ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากตอนนี้นะครับกิลนั้นต้องการสไปเป็นอย่างมากและตระกูลอารเทริสนะตอนนี้ก็ไม่สามารถจ่ายได้ทูฟอร์ฮาวานะครับจะได้บอกกับพอว่าชาวเฟเมนนะั่นน่ะมีกลิ่นเหมน็นเพราะว่าเขานั้นใส่ชุดสติลสุดซึ่งเป็นชุดที่พวกเขาออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ฟื้นฟูความชุ่มชื้นภายในร่างกายและหวังว่าพออารเทริสนะั้นจะตระหนักได้เลยว่าดาวดวงนี้นะั้นก็เปลี่ยนเสมือนกับศัตรูซึ่งก่อนหน้านี้ครับพอน,นั้นได้ดึงถึงคำพูดของโมฮีมซึ่งก็ได้เล่าว่าดาวอาราคิสน,น เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ได้มีหนอนสายและโมหินั้นได้บอกพอกี่กับ4สิ่งที่ค้าจุดโลกใบน,นี้นั่นก็คือเรียนรู้อย่างฉลาดอาศัยความยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่อาศัยคําอธิฐานและอาศัยความกล้าหาญซึ่งหลังจากที่พอพูดเรื่องนี้ออกไปนะครับฮาวาดนะครับก็รู้สึกว่าทางาสุคุณพมานาโมหินนั้นนะรู้สึกจะมอบความกลัวให้แก่ทางเด็กชายเป็นอย่างมากแต่เขานะครับก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ฮาวาัดนะครับจะได้ความมั่นใจกับพออเทดิสว่าชาวเฟเมนน,นั้นนะ ไปที่วัดกัวของทางจากักรวรรดิและวกเขานก็เกลียดตระกูลฮาคนแน่นเป็นอย่างมากและอย่างหนึ่งชาวเฟเมนั้นมีจํานวนมากกว่าที่พวกเราคิดและจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงประตูเปิดออกคนที่เข้ามาก็คือเกอร์นี่อเล็กซ์ซึ่งเกอร์นี่อเล็กซ์นั้นก็เป็นคนที่น่ารังเกียจเป็นอย่างมากแต่ก็เป็นคนที่พอนั้นโปรดปรานมากในหมู่คนของดยุคเลโธ กอนี่อเล็กครับได้ถืออาวุธมากมายเดินเข้ามาหาพอพร้อมกับโชรอยแผลต่างๆที่ตูดทั่วทั้งร่างกายของเขาซึ่งกอนี่อเล็กนะครับวันนี้เขาน่าจะมาทําการฝึกพออะเทดิสแทนดันแคนไอเดโฮซึ่งตอนนี้ดันแคนไอเดโฮนั้นก็กําลังนําเหล่าคณะเดินทางที่2นะครับมุ่งหน้าสู่ดาวอาราคิสและแม้ว่าตอนนี้ครับ พอเนี่ยอยากจะเล่นและร้องเพลงมากกว่าแต่แต่พอครับก็ได้ทําการดึงสายขัดออกมาทําการกดเครื่องป้องกันก่อนที่จะทาการโจมตีใส่เกอร์นี่อเล็กซ์ซึ่งเกอร์นี่อเล็กซ์นะครับก็รู้สึกผิดหวังไปอย่างมากที่การโจมตีของพอนั้นรู้สึกล่าช้าจึงได้ตาหนิเขาและได้บอกกับพอเป็นว่าการต่อสู้นั้นไม่จะเป็นต้องใช้อารมณ์พอนะครับจะได้กลับมาจริงจังกับการต่อสู้อีกครัง้งหนึ่งบทสรุปนะครับก็คือว่าตอนนี้ทั้งสองคนนั้นได้แทงไปในจุดตายของ,งกันและกันได้สาเร็จพอนะครับยังได้ถามกับทางเกรอ,เอ,กเอเกร์นี่อเล แปลว่าบาดแผลของพออะเทดิสนั่นน่ะมันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนเท่านั้นแหละหลังจากนี้ขอให้พอนั้นเตรียมใจพร้อมสำหรับการเอาชนะตระกูลหาคนนแนนและเขานั้นก็กังวลไปอย่างมากว่าพอนั้นจะบรรลุนิติภาวะเร็วจนเกินไปก่อนที่พอนะครับจะหันไปฝึกกบหุนฝึกซ้อมที่เกอร์นี่อเล็กนั้นทาการควบคุมเึ่งในขณะที่ทาการฝึกฝนพออะเทดิสที่เองครับผมเกอร์นี่อเล็กครับก็ได้ยินถึงเรื่องราวของน้องสาวเขาที่ได้เสียชีวิตไปนานแล้วเนื่องจากถูกตระกูลหาคนแนนนั้นสังหารแต่เกอร์นี่อเล็กนั้นก็ได้เห็นความประ ตัวที่มีดร์ยูเอเวลิงตันเป็นคุณหมอที่รูปร่างผอมเพียวมีปากสีม่วงมีหนวดเคราซึ่งบนหน้าผากของวูยูเอเวลิงตันนั้นก็ได้มีรอยสักรูปเพชรเป็นสัญลักษณ์ของ Imperial Conditioning บนหน้าผากของเขาซึ่งดกรยูเอนั้นก็ได้สวมผมยาวสีดำสวมแหวนเงินของสถาบันสุขซึ่งเป็นสถาบันของกลุ่มแพทย์ชั้นนำในจักรวรรดิยูเนะครับได้เสนอให้พออาเทดิสนั้นทำการดูหนังสือภาพ,พยนตร์ แต่ว่าในขณะเดียวกันนอกเตอร์ยูเอเวลิงตันนั้นก็กำลังพยายามต่อสู้กับความโศกเศร้าของตัวเองที่เกิดขึ้นจากการที่วอลน,นาภรรยาของเขานั้นถูกจับตัวไปโดยตระกูลหาคนแนนยูเอนะครับได้อธิบายเกี่ยวกับการเสพสไปยของชาวฟรีเมนว่าจะทําให้ดวงตาเป็นสีฟ้าได้อย่างไรซึ่งพรนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่รู้ว่านอนทรายนั้นมีความยาวถึง400เมตรเลยทีเดียวก่อนที่จะออกเดินทางครับนอกเตอร์ยูเอนั้นก็ได้มอบคัมพีรนิกายคาทอลิกสีส้มขนาดย่อให้แก่พออารเทดิสโดยแนะนาว่าให้เขาานนนั้นอ่บทคิ ที่467ที่ UA นั้นได้ทําเครื่องหมายไว้ซึ่งพอเปิดเข้าไปนะครับก็ได้พบว่าข้อความที่ UA ให้อ่านนั้นนะมันเป็นท่อนโปรดนะครับของพยาของ UA ซึ่งทําให้พอนั้นตกใจเป็นอย่างมาก UA ครับจะได้ทําการเตือนพอว่าอย่าให้แม่ของเขานั้นดูคัีร์นี้เป็นอันขาดหลังจากนั้นเองครับตัยุคเลโทนั้นก็ได้มาเยี่ยมพอเทรดิสละยุคเลโทนั้นมีรูปร่างแข็งแกร่งสูงมีผิวมะกอกใส่เครื่องแบบสีดําตราเหี่ยวของตระกูลอัทเดิสพอได้ได้ถึงคาทานายของโมฮีมเกี่ยวก ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าพวกเขานั้นได้มีโอกาสในการเก็บสไปเป็นเวลากว่า20ปีซึ่งมาน,นั้นก็อาจจะนำพามซึ่งอันตรายได้ในขณะที่ตระกูลหาคอนันนะสามารถก่อวินาศกรรมในการผลิตสไปตําหนิตระกูลอารเทดิสให้เกิดความเสียหายต่อตระกูลอื่นๆและอาจจะร่วมมือกันเพื่อที่จะต่อต้านอนุสัญญาอันยิ่งใหญ่ที่เลโธนั้นเตรียมพร้อมสลับการรับมือการหลอกลวงซึ่งเลโธนั้นก็ได้เห็นโอจักรพัินั้นเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดแาะเขาท่านคาดเดาว,ว่าโอจั และเขานั้นหวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นผู้เฟเมนนั้นจะเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่พร้อมจะต่อสู้เพียงข้างเขาเพราะชาวเฟเมนนั้นได้รับการฝึกฝนภายใต้สภาวะที่เร็วร้ายเหมือนกับที่กองทหารซาดูคานาะฝึกฝนบนดาซาลูซาเซคันดัสโดยตอนที่เขานั้นหวังว่าดันแคนไอเดโฮนั้นจะมุ่งหน้าไปยังสถานทูตของชาวเฟเมน ซึ่งพวกเขานั้นเกียดหาคนแน่นและตอนนี้พอแล้วก็ทางไดยุคเลโธน้นกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการฝึกของเกอร์นี่อเล็กและก็พูดถึงยานกิลไฮไลเนอร์ลำใหญ่ที่จะพาพวกเขานั้นไปยังดาวอราคิสแต่ทางไดยุคเลโธนะครับก็ได้บอกไปว่าพวกเรานั้นจะไม่เห็นเนวิเกเตอร์ของทางเดอะกิลที่เป็นความลับในการเดินทางแต่เลโธนครับก็ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเลดี้เจสิก้าแม่ของพอกับทูเฟอร์ฮาวานั้นน่ะสงสัยว่าพอนั้นมีความสามารถแบบเมนเทสหรือไม่และก็ได้ถามกับไดยุคเลโธไปว่าเลโธนั้น ของนยุคเดโธนั้นจะกลายเป็นเบเทที่น่ากลัวที่สุดซึ่งพอนะครับตัดสินใจว่าเขาน,นต้องการที่จะฝึกฝนแบบนี้ต่อโดยเชื่อว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในจุดประสงค์อันเลวร้ายของนยุคเลโธ เกตเสริมนะครับเนื่องจากว่าดูนี่ได้มีการเขียนต่อมาโดยลูกชายของแฟรงเฮอร์เบิร์ตนะครับมันจะได้มีการเพิ่มบทบาทของพี่ชายของพอนั่นก็คือวิกเตอร์อัทรีดิสเข้ามาครับเป็นพี่ชายต่างมารดาของพ่อเป็นลูกคนแรกของยุคเรโตรนะแต่ว่าวิกเตอร์นั้นก็ได้ตายก่อนที่พอนั้นจะเกิดเีออีกนะแล้วผมก็ขอจบพันหนึ่งแต่เพียงเท่านี้ครับเนื่องจากว่าหนังสือมันยาวนะครับแล้วผมก็ขอดูกระแสตอบรับหน่อยนะผมจะต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยเองครสำหรับวันนี้ผมก็แหม่กันกนะสวัสดีครับโดเนมบไปได้ทางื่นก็ใต้คิปเช่วนี้อง หน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ